ไซต์เอเชียนะคะอย่างที่บอกไปข่าวของ X Japan พี่ปอว่าอย่าง X Japan เนี่ยถ้าเขากลับมารีวิวเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยกระแสของเขาจะดังขนาดไหนดังดิเออ X Japan ดังมากนะคุณคิดว่าบัตรจะขายหมดโซเอาท์ในกี่นาทีโหนับเป็นนาทีเลยอะเออTikTok สิบนาทีสิบนาทีโอ้แป๊บเดียวเองนะแต่เดี๋ยวมาเฉลยแล้วกันนะคะว่า X Japan เนี่ยบัตรของเขา2รอบเนี่ยนะคะโซลด์เอาท์ไปทั้งหมดนะคะภายในเวลากี่นาทีค่ะ X Japan ยังคงไว้ลายความเป็นสุดยอดร็อกแบนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในหลายประเทศทั่วเอเชียล่าสุดนะคะตั๋วคอนเสิร์ตจำนวน2รอบที่จะจัดขึ้นที่โยโกฮาม่าอารีนาระหว่างวันที่10และ1ตุลาคมนี้นะคะได้ขายหมดไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวภายในเวลาแค่กี่นาทีฮะ1นาทีค่ะบ้า60วินาทีหมดเกลี้ยงค่ะคือเขาเปิดให้แฟนๆทั่วโลกได้จองในแบบออนไลน์ในช่วง4ทุ่มของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการจองตั๋วคอนเสิร์ตของ X Japan เผยว่าตั๋วคอนเสิร์ตทั้งหมด sold out ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำค่ะทั้งนี้เป็นเพราะแฟนๆของ X Japan ทั้งในญี่ปุ่นเองและในหลายประเทศทั่วโลกต่างก็อยากดูคอนเสิร์ตของวงซึ่งถือเป็นโชว์แรกในรอบ4ปีและก็ถือเป็นโชว์แรกในรอบ23ปีที่วง X Japan กลับมาเปิดคอนเสิร์ตที่โยโกฮาม่าอารีนาด้วยซึ่งนอกจากคอนเสิร์ต2รอบในญี่ปุ่นแล้วนะคะเดี๋ยว X Japan ก็จะเปิดคอนเสิร์ตที่ Madison Square Garden ในนครนิวยอร์กในวันที่11ตุลาคมนี้อีกด้วยค่ะไม่ถึง1นาทีก็หมดเกลี้ยงแล้วมันเป็นไปได้คุณถ้าเอาจริงๆอ่ะว่าระบบเซิร์ฟเวอร์เขาต้องดีมากถูกป่ะใช่ไม่อย่างนั้นก็มันสองรอบล่มแล้วรอบหนึ่งก็เป็นพันเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นใบว่าอ๋อแต่ว่าก็เนี่ยแหละนะ X Japan นะคะกระแสเขาแรงอยู่แล้วครับถูกต้องมาต่อกันนะคะที่ทางฝั่งฮ่องกงกันบ้างค่ะมีข่าวลือมานะคะว่าแบบโอ้โหจตุรเทพเขาจะมารวมตัวกันนะคะ ซึ่งแน่นอนเลยข่าวนี้เป็นข่าวลือค่ะเทพเจ้าแห่งเพลงจากฮ่องกงเฉินอุ้ยซินนะคะออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตร่วมกับจางเซี่ยโยหนึ่งในนักแสดงชื่อดังนะคะของ4จตุรเทพแห่งฮ่องกงและก็นักร้องรุ่นพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆค่ะโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือกันนะหูว่าทั้งคู่จะขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกันที่ประเทศจีนในปีหน้าโดยเป็นการร่วมงานกันของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะคะผู้จัดการของเฉินอุ้ยซินนะคะก็ได้ออกมาแก้ข่าวรายงานดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อแฟนๆแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงก็เลยขอประกาศว่ากำหนดการจัดคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของนักร้องดังจะถูกประกาศในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางต้นสังกัดของเฉินอี้ซุ่ยเท่านั้นค่ะส่วนทางผู้จัดการของทางจางเซี่ยโยนะคะก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้เช่นกันและก็หวังว่าแฟนๆจะไม่หลงเชื่อข่าวลือดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าแฟนๆจะยังไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเทพเจ้าแห่งเพลงทั้ง2รุ่นได้ขึ้นเวทีเดียวกันอีกครั้งในเร็วๆนี้เพราะก่อนหน้านี้จางเซี่ยโยนอกจากที่เขาจะได้รับตำแหน่ง1ใน4จตุรเทพพระเอกแห่งฮ่องกงแล้วเขาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเพลงซึ่งต่อมาเฉินอี้ซุ่ยนะคะก็ได้รับสมยานามนี้เป็นคนที่3ต่อจากแซมฮุยและจางเซี่ยโยนั่นเองค่ะกลับมากันถึงเรื่องราวที่ผมมั่นใจว่าหลายคนอยากจะรู้หนุ่มๆเตรียมแว่นไว้เลยค่ะนะครับแต่ว่าของเราโชว์ก็คงโชว์มากไม่ได้เพราะมันก็จะเป็นภาพเบลอๆค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแต่ผมว่าเอายังไงก็ตามเนี่ยนะครับคือมันมีภาพหลุดของเหล่าดาราฮอลลีวูดออกมานะครับมันไม่ได้หลุดโดยที่ว่าดาราเป็นคนปล่อยเองแฟนเก่าปล่อยไม่ใช่แต่เป็นฝีมือของแฮกเกอร์มีใครที่โดนบ้างติดตามครับนี่
นะครับเรื่องราวของภาพนูดของเหล่าดาราฮอลลีวูดที่โดนมือดีเนี่ยถูกนำมาปล่อยในอินเทอร์เน็ตก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวใหญ่สร้างกระแสแรงไปทั่ววงการเลยครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีแฮกเกอร์มือดีเนี่ยนะครับนำภาพนูดสุดว่าหวิวของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการเนี่ยมาปล่อยนะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าโฟชังก็อาจจะเรียนแบบโฟแชร์ก็ได้นะครับมาชุดใหญ่เลยแล้วครับเขาบอกรวมแล้วกว่า60คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นภาพของเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์รวมอยู่ด้วยแฮกเกอร์เขาบอกงี้เขาบอกตัวเองเนี่ยมีภาพลับของสาวคนดังมากมายนะครับผมคือเขาขอให้คนเนี่ยเข้ามาบริจาคเงินแล้วเขาเนี่ยก็จะจำนำภาพที่แฮกมาจาก iCloud นะครับที่ถือว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของโทรศัพท์มือถือ iPhone ของดาราสาวๆมาให้ดูกันพอคนไม่สนใจปุ๊บเจ้าตัวก็เลยโพสต์ภาพตัวอย่างนะครับที่มีทั้งไฟล์วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับรวมไปถึงลิสต์รายชื่อภาพลับมีใครกันบ้างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์แน่นอนผมเห็นแล้วคุณหญิงเห็นแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคาร่านะครับผมคาร่าเดลาวีนนะครับคิมคาเดเชียนครับแมรี่เคทโอลเซนนะครับมิเชลคีเกนครับคริสตินดันส์นะครับเคทดีลี่นะครับเคลลี่บรุ๊กนะครับเคทอัพตันนะฮะเฮลลี่ดัฟซาลินาโกเมสอารีอาน่าแกรนเดนะครับผมโฮปโซโลแล้วก็มีมาเดี๋ยวกันนะฮะแม็กคิล่ามาโลนี่นะครับผมซึ่งตัวแทนของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยออกมายอมรับแล้วนะครับว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จริงนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายนะครับกับคนที่โพสต์รูปภาพของเธอส่วนดาราสาวอย่างแมรี่อลิซาเบธนะครับวินสเตนก็ออกมาบอกงี้บอกยอมรับว่าภาพเนี่ยเป็นละภาพหลุดของเธอจริงคือเธอเนี่ยถ่ายรูปกับสามีในช่วงเวลาส่วนตัวแล้วก็ลบภาพนั้นเนี่ยนานแล้วล่ะนะครับผมแล้วก็เห็นใจนะครับสำหรับทุกคนที่โดนแฮกภาพในครั้งนี้ด้วยนะฮะวิกตอเรียจัสติสนะครับแล้วก็อารีอนาแกรนเดเนี่ยก็บอกว่าภาพนูดไม่ใช่ของเธอนะครับคือถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยมา2ปีก่อนเนี่ยนะครับมันมีภาพของสการ์เล็ตโจแฮนเซนกับมิลลาคูนิสเนี่ยเคยหลุดออกมาว่อนเน็ตนะครับแฮกเกอร์ที่โดนจับไปนะครับโดนตัดสินให้จำคุกเนี่ย10ปีเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้กระแสก็มาเข้าข้างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับลองเข้าไปดูแล้วกันแล้วก็แฮชแท็กนี้เข้าไปเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ we support you ตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนด์มากนะครับในอินเทอร์เน็ตครับ A-list actress in Hollywood right she's such a sweetheart well wait right there tells MTV that J-Law is just เรียกว่าสะเทือนวงการคือเอาจริงแล้วคือภาพที่ผมมีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพเคสสตัดดี้ในการศึกษาข่าวนี่นะครับมันก็เป็นภาพที่โอ้โหว่าวิวมากนะคุณเห็นแล้วใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเคสสตัดดี้ให้กับทุกคนนะคะว่าอย่าถ่ายเลยไม่ว่ามันจะเก็บไว้ลบแล้วยังไงมันก็มีโอกาสหลุดออกมาได้คือเท่าที่ฟังแล้วเหมือนกับแบบดาราเหล่านี้ถ่ายภาพปุ๊บก็ใส่ใน iCloud ถูกไหมฮะและแฮกเกอร์พวกนี้ก็ไปแฮกจาก iCloud ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของทาง iPhone ถูกคือบางคนอาจจะไม่ตั้งใจใส่ไงคือพอถ่ายปุ๊บมันซิงกันเองไงนึกออกป่ะพอใช้ iPhone มันซิงไปที่ iCloud โดยอัตโนมัติแล้วเขาก็ไปดูดออกมาอ่ะเดี๋ยวโชว์เลยแล้วกันรอเล่นเรามากันครับสุดท้ายนะครับกับงานแต่งงานของจอห์นนี่วอลเบิร์ตพี่ชายของมาร์ควอลเบิร์ตนะครับที่แต่งงานกับเจนนิเฟอร์แมคคาร์ทีครับนะครับเป็นคนดังนี่ก็มีอะไรที่น่าจับตามองมีคนจับจ้องอยู่หลายกรณีนะครับวันนี้จะพูดถึงกรณีของพระเอกสุดล่ำอย่างมาร์ควอลเบิร์ตนะครับคือเขาไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานของจอห์นนี่วอลเบิร์ตนะครับที่แต่งงานกับเจนนิเฟอร์แมคคาร์ตีคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเป็นเพลย์เมทมาก่อนนะ ผมติดตามเขามานานมากแล้วแต่ตอนนี้เขาเขียนว่าเป็นนางแบบเป็นพิธีกรสาวคนสวย นะครับในเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา วิธีการก็คือส่งแค่วิดีโอใน Instagram ความยาวเนี่ยแค่15วิเท่านั้นลองดูครับWhat is that? Can you guess? I know what my... Congratulations, guys! Congratulations from all of us. I wish we could be there. It's Ella's birthday today. She's 11.
พี่ชายแต่งงานส่งไปแค่นี้หลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมไม่ไปหลายคนบอกเฮ้ยพี่ชายอยู่ที่แท้มาอยู่ไม่ไปนะครับสื่อก็เลยไปตีข่าวเขาบอกงี้คือภรรยาของมาร์ควอลเบิร์ตเนี่ยนะครับที่ชื่อว่ารีอาเจอร์แฮมเนี่ยเขาเกลียดเจนนี่แมคคาร์ธีเอามากๆเลยเพราะว่าเจนนี่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับมาร์คมาก่อนนะครับแต่ถ้าจะไม่อวยพรเลยก็กลัวว่าเดี๋ยวคนเนี่ยจะด่าทั้งมาร์คทั้งทางรีอาเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับมาร์ควอลเบิร์ตก็ออกมาบอกงี้บอกว่าที่ไม่ได้ไปเนี่ยคือมันอย่างนี้คือเขาอะเตรียมจัดงานวันเกิดให้กับลูกสาวของเขาไว้ล่วงหน้าเพราะจริงๆอะวันเกิดจริงอะวันที่2กันยายนเนี่ยมาร์คเองเนี่ยติดถ่ายหนังอยู่ก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ทางดอนนี่เองนะฮะดอนนี่วอลเบิร์ตเองก็พอรับวิดีโอปุ๊บก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะยังกล่าวขอบคุณน้องชายแล้วก็ฝากอวยพรถึงหลานสาวด้วยก็ไม่ดูว่ามันจะมีการผิดใจกันแต่อย่างใดครับก็นะถ้าเป็นเราเราก็ให้ลูกไปงานแต่งงานก็จัดทีเดียวเลย ใช่ไหมร่วมกับงานแต่งพี่ชายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อก่อนนี้ผมนี่แฟนคลับเจนนี่แมคคาร์ทนี่เลยนะตัวคือติดตามตั้งแต่สมัยยังมีเป็นวิดีโออ่ะยังไม่เป็นช่วงหน้าไฮโซแฮปเพนนิ่งส์ค่ะไม่ต้องรู้เรื่องราวความชอบส่วนตัวพี่ปอเราเดี๋ยวกลับมานะคะมัน